ครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ16นาฬิกา19นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับก็ได้ร่วมกันรับฟังการประชุมหรือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีโอทางไกลครับนายธานีธัญพจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิทัศน์ทางไกล โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยสำรับบาิระในการประชุมในวันนี้ครับได้มีการสั่งการเกี่ยวกับเรื่องการชะลอการปลูกข้าวนาปีในลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาสืบเนื่องจากกรมชลประทานได้ประกาศเมื่อวันที่9มิถุนายน2 5 5 8ให้เกษตรกรชะรลอการปลูกข้าวนาปีในเขตลุ่มน้ำเจ้าพยาเนื่องจากขณะน,นี้ประสบภาวะฝนแรงฝนทิ้งช่วง จึงทาให้เขื่อนขนาดใหญ่ยังมีปริมาณน้ําน้อยไม่เพียงพอกับการทําการเกษตรพร้อมทั้งยังได้ส่งประกาศงดส่งน้ําในเขตลุ่มน้ําเจ้าพยาและขอความร่วมมือเกษตรกร,ะร,กรชะลอการปลูกข้าวนาปีออกไปก่อนอีกทั้งให้มีการใช้น้ําเพื่อการเกษตรอย่างประหยัดโดยได้ขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ทําการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับเกษตรกร,ร,กรให้มีการชี้แจงข้อมูลเฉพาะพื้นที่ซึ่งมีปัญหา เพื่อไม่ให้เกิดความวิตกกังวลและต้องรับฟังข้อมูลที่เป็นปัญหาอย่างแท้จ,จริงรวมทั้งต้องบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้หลังจากประชุมรับฟังข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นลงแล้วนายธานีธัญพจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้กำชับขอให้ทุกอำเภอร,รวมถึงเกษตรอำเภอได้ออกไปชี้แจงเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพยากับประชาชน อีกทั้งให้ตรวจสอบบ่อน้ําทั้งในเขตชนประทานและนอกเขตชนประธานว่ามีจํานวนเท่าไหร่ใช้ได้หรือไม่และกรณีที่ยังไม่สามารถทาํานาได้ให้สํารวจความคิดเห็นของประชาชนว่าต้องการอะไรเพื่อที่ทางราชการจะได้ช่วยสนับสนุนให้มีอาชีพรองรับได้อีกทางหนึ่ง